สวัสดีจ้าวันนี้สิพามาเห็ดด่องแดงกินกับตำบักหุ่งลองเบิ่งมันสิเป็นด่องแดงของเฮาแป้งข้าวเจ้าจ้าแป้งข้าวเจ้าถุงหนึ่งแป้งข้าวเจ้าถุงหนึ่งลงไปเลยแป้งมันแป้งมันหาซ่อนจะหาซ่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าจ้าครบห้าแล้วเราก็สิคนแป้งให้มันเข้ากันแล้วก็น้ำที่เขาเตรียมไว้จะใส่น้ำนี่เขาคอยใส่ไปเท่าละหน่อยจ้ะใส่ไปเท่าละหน่อยจนเขาพอใจแป้งเขาพอละบ่คนให้มันเข้ากันจ้ะคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆพอมันเข้ากันละก็ใส่น้ำเทลงเลยจ้ะน้ำเย็นธรรมดาจ้ะน้ำเย็นธรรมดาเทลงไปเลยแล้วก็คอยนวดแป้งไปเรื่อยๆอย่าเทลงหลายเทื่อเดียวเพราะว่าแป้งมันจะเหลวเกินเท่ากับเทพอมันแข็งเนี่ยพอมันได้เนี่ยจ้าเติมไปเรื่อยๆจ้าก็จะนวดแป้งไปเรื่อยๆของเท้าแบบนี้เห็นบ่คาดแขนเนาะติดแขนกระเด็นเฮ็ดกับแป้งก็เป็นจังซี่แหละกระเด็นเบิดถ้าเบิ่งตอนเฮาคั่นแป้งได้เด้อจ้าล่ะมันสิเป็นแบบใดนี่จ้าเฮาปั้นแป้งได้ละก็จะประมาณนี้ปั้นแป้งได้ละเฮาจะเป็น1เด้อจ้าเฮาจะเป็น1จาก15นาทีแล้วก็รอเบิ่งตอนเฮา1สุกเนาะว่าเฮาสิเอามาเฮ็ดจังได๋จ้าเดี๋ยวขอเวลา1ก่อนเด้อจ้านี่จ้าเฮาก็มา1แบบนี้1 15นาทีพอครบ15นาทีแล้วเฮาก็สิออกไปบี้จ้ารอดูจ้านี่จ้า1 15นาทีแล้วเฮาออกมาสิเอามาบี้บี้ออกทั้งไหนมันสิบ่สุกเด้อจ้าสุกบ่สุกก็ยามันบี้มันไปรวมกันหลดข้างในบ่สุกบ่เป็นหยังจ้าบ่เกี่ยวกันเขาก็สิมาบี้บี้มันเป็นสิ้นน้อยๆมุนๆ น่ะให้มันแตกให้มันมุนแล้วเขาสิเอาไปปั้นจ้ะสิเอาไปปั้นให้มันละเอียดนี่เขามาบี้บี้เพราะมันบ่อนห้อนน่ะให้มันอุ่นๆแล้วจังเอาไปเข้าเครื่องบี้มันแตกทางในมันก็สิบ่สุกด้วยจ้าทางในน่ะมันก็สิสุกแต่ข้างนอกก็เป็นยังไปรวมกันไปเลยแบบนี้จ้าเวลาเฮาอยู่ต่างประเทศเฮาบ่มีกินดิจ้าดองแดงนะเฮาต้องเฮ็ดเอาเขาบ่มีขายให้จ้านะจ้าบ่จะบี้บี้บี้ยังสิล่ะจ้าไปเรื่อยๆจนมันละเอียดจักน้อยนิดหน่อยเพราะปั้นได้นี่ละเฮาก็มาไปเบิ่งตอนเฮาปั้นเด้อจ้านี่จ้าหลังจากเฮาบี้เสร็จแล้วเฮาเอามาลงเครื่องปั้นแบบนี้น้ําอยู่ข้างๆกะละมังนี่คือน้ําอุ่นๆแน่จักน้อยเด้อจ้าเฮาสิเอามาเติมใส่กับแป้งนี่ปั้นไปเรื่อยๆจนมันแล้วจนเฮาพอใจที่เฮาสิเอาไปเฮ็ดเป็นโตมันได้จ้าเฮาก็สิปั้นไปเรื่อยๆยอดน้ำเขาก็สิหยอดมันไปเรื่อยๆแบบนี้จ้ะก็สิปั้นไปหยอดน้ำไปเขาก็จะอ
ก็สิใส่ไปเรื่อยมาเบิ่งตอนเฮาปั่นแล้วเด้อจ้าบัดนี้เฮาก็สิปั่นละหยอดไปจังซี่ล่ะเรื่อยๆแล้วก็มาเบิ่งตอนเฮาปั่นแล้วเฮาจะไปเฮ็ดหยังต่อจ้านี่จ้าหลังจากเฮาปั่นแล้วล่ะนี่ก็คือเฮาปั่นแล้วเฮามาใส่นี่ไว้ละเฮาสิมาบีจะมาใส่นี่สิมากรองอ่ะนะเราจะเอามากรองแป้งนี่จะกดมันลงไปให้มันลงไปนี่เดี๋ยวกระสีลงตรงนี้แหละจ้ากดไปเรื่อยๆจ้าแล้วมาเบิ่งด้วยจ้าตอนเฮากดแล้วกรองแล้วแล้วเฮาสิพาเอาไปต้มจ้านี่จ้าแป้งที่เฮากรองเฮายังแล้วละเอียดแล้วนี่เห็นบ่เฮาก็มาต้มน้ำให้มันร้อนๆไว้เฮาสิบีบด้วยอันนี้ด้วยจ้าแนวบีบคอละซองเหรอหูน้อยกะยามันเฮาบ่มีแบบที่กินเขาต้องเอาแบบหูใหญ่อ่ะนะอันนี้บ่เป็นหยังดอกหูน้อยเฮาก็เฮ็ดกินของเฮาดองแดงน้อยจ้ามาเด้อจ้ามาดูดองแดงจ้าดองแดงฉุกเฉินจ้าเวลาหิวอยู่ต่างประเทศจ้าเฮ็ดกินเองได้ง่ายได้ได้กินแบบง่ายๆเขานี่แหละจ้าง่ายๆนะคะดองแดงง่ายๆจ้าดองแดงจ้าเขาก็สิกดลงในน้ำนี่จึ๊บน้ำเขาห้อนได้ที่แล้วเขาก็เอาลงเลยจ้าจะสิออกมาสิดองแดงน้อยมันก็สิบ่ถนัดแน่จ้าเพราะเฮาบ่มีหยังอันนั้นใส่เส้นยาวก็ได้เฮามักเส้นยาวก็เฮ็ดเส้นยาวเอาไว้ก่อนนี่บ่จ้าได้ละน้องแดงของเฮาเฮาเอาเส้นลงบีบลงเฮาบ่ต้องเป้าต้องมันเด้อบ่ต้องไปเฮ็ดหยังให้มันร้อยมันสุกแล้วเฮาก็คนมันเธอเดียวรอบแรกของเฮามันไส้น้อยพวดจ้าไส้ของไอ้พิมพ์คลอซองน่ะน้อยอีหลีออกมามันอยากเป็นเละๆเฮาก็เลยเปลี่ยนแบบใหม่จ้าเด้ลูกบักใหญ่เลยบัดนี้เฮาบ่มีกระปุกอีหยังพลาสติกเล็กๆน้อยๆเฮามาจ่อให้มันหูใหญ่ก็ได้จ้าตามแบบที่เฮาอยากได้อันนี้หาได้ฉุกเฉินด้วยจ้ะหาได้ฉุกเฉินก็เลยเอามาบีบมันก็เลยใหญ่ๆบ่เป็นหยังก็พอดีกินแน่เด้สิ้นมันน่ะแต่อันใดที่ใหญ่ๆที่บ่งามนี่เป็นก้อนๆคือหัวไก่อกนี่แม่นเฮาเสียดายที่มันติดก้นหม้อหรือก้นนั่นจานเฮานะเฮาเอามาลงซื่อๆจ้ะเอามาลงก็เลยเป็นก้อนคือหัวไก่อกบ้านเฮานะมาลงเฮ็ดแต่ว่าอันใดเป็นเส้นคล้ายๆเป็นเส้นแบบนี่แม่นเฮากดเอาจ้ะเฮาก็ต้มไปจนมันสุกพุ่นแหละต้มไปมันสุกแล้วเฮาก็ตักออกใส่น้ำเย็นจ้ะตักออกใส่น้ำเย็นไว้แล้วเฮาก็เอามากินเดี๋ยวมาดูตอนมันเสร็จเด้อจ้านี่จ้าดองแดงของเฮาเสร็จละเห็นบ่ออกมาก็จะเป็นโตแบบนี้แหละจ้ะอันนี้คือดองแดงสุกเฉินจ้าดองแดงที่ว่าเฮาเฮ็ดกินอยู่ต่างประเทศเมืองเมืองไทยจังไปกินไม่นี่แซ่บคือกันเด้อจ้าแซ่บแซ่บ
คือกันเลยโอ้มันก็ต้องบ่สวยแบบนี้หรอกมันตั้งเก่ากับสิบห้องดองแดงใหญ่ๆแบบนี้จ้ะสวยงามออกมาเดี๋ยวเฮาเซลไปไว้เอ็มกินกับตำบักฮุ่งจ้ะคลิปนี้ก็บ่มีหยังจ้าเอาเมนูเฮ็ดดองแดงแบบง่ายๆแบบจำเป็นมาฝากจ้าใครที่อยู่ต่างประเทศอยากกินนะจ้าเอามาฝากทำกินเองแบบง่ายๆจ้ะเห็นไหมสวยงามจ้าด้องแดงด้องแดงจ้าสวยจริงๆจ้าเอาด้องแดงมาฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย